ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปล่อยโฮสูญเสียตัวสลันยูพ่อในวงการวันที่11มิถุนายน2563ครับที่ศาลาเศรษฐีวัดนาคปรกซอยเทิดไทย49เขตภาษีเจริญนางเอกชื่อดังอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์นะครับมาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพตัวสลันยูวงกระจ่างนักแสดงและผู้กำกับคนดังที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายโดยนักแสดงสาวดังกับให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกการจากไปของผู้กำกับคนดังว่ามันพูดยากใจหายใบเฟิร์นนะครับเสียงสั่นเครือตนเคยทำงานกับพี่ตั้วเรื่องบัลลังก์หงส์เป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดสำหรับตนความน่ารักของพี่ตั้วกับค่ายสามัญการละครเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองพี่ตั้วคอยสอนทุกอย่างเลยค่ะวินัยทุกวันนี้ที่มีก็พี่ตั้วสอนมาได้ทราบข่าวไหมว่าพี่ตั้วป่วยตอนไหนคือเราได้ทราบแค่ว่าพี่ตั้วเจ็บหลังแล้วก็เจ็บมานานแล้วก็ยังมาเขียนดอลลี่ให้หนูถ่ายเองแล้วก็วิ่งไปเขียนบทได้มีโอกาสได้เจอพี่ตั้วอีกครั้งเมื่อไหร่คือไม่แน่ใจค่ะก่อนหน้านี้จริงๆก็จะไปหาพี่เหนียวพี่โบทีมสามัญคือไปสวัสดีไปไหว้มีเรื่องอะไรก็จะไปเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนที่พี่ตั้วป่วยนั้นยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่ารักพี่ตั้วเหมือนพ่อเลยใช่ไหมใบเฟิร์นใบเฟิร์นนะครับบอกว่าทุกอย่างวิชาฐานะนักแสดงที่มีทุกวันนี้ก็เพราะพี่ตั้วสอนเป็นพ่อที่เราเคารพในเรื่องของการแสดงใบเฟิร์นนะครับบอกว่าที่สุดพร้อมกับน้ำตาไหลขอบคุณทุกอย่างจะเป็นนักแสดงที่ดีตลอดไปให้พ่อภูมิใจเราได้ให้กำลังใจครอบครัวพี่ตั้วยังไงบ้างคือหนูไม่ได้สนิทกับครอบครัวเป็นการส่วนตัวแต่มีการพิมพ์ให้กำลังใจลูกสาวและยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอพี่ๆที่สามัญการละครค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกล่าวครับตอนนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดของดารานักแสดงสาวอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ในงานสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกของพี่ตั้วสลันยูวงกระจ่างเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ